นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุรนามาหินิยังพุทธาเสทางนามิตัวพุทธากัตตาสาสกจังธรรมัญจาสังคัญจานามิตัวสักการะจานาปะตังมาลายยานามาวัตถุปรมัตถวิจิตังราภิสังสัมมาสติสาธาวดุราสะปุลิสะตังลายอาจารย์เจ้าตนแปลงกรรมปีมาลัยอันนี้หากตั้งไว้เหอเป็นตีไว้และสักการะปูชาแก่คนและเทวดาตั้งหลายเพื่อเหอหายอนตันลายตั้งไปในและภายนอกตกดาวขอกันตาสีมาโดยกัมปีมาลัยอันนี้และนาตามาทากาถาแห่งบาทันนาคาเจ้าตั้งหลายเปิงหูโดยดังจากวิสัจนาไปนานิเตอนามิตัวผู้ข้าก็วายยังระนาวาโลโกตาราธรรมเจ้าเก่าภาการกับตังพระปริยาธรรมดวงงามพระเสดนันบังเกิดแต่พระอุรานามิตัวผู้ข้าก็วายยังพระอริยสงฆ์ตนเลิศจตุปริสุทธิ์ศีลใสสะอาดตนปฏิบัติตามร้อยพระพุทธบาสาปัญญานำเอาคำสอนตนครูโลกลาเพื่อเฮบังเกิดศรัทธาปัสสาทะแก่กานามิตัวผู้ข้าก็วายยังพระอริยสงฆ์ตนทะลงศีลใสสะอาดนำเอาคำสอนตนโกรธโลกลาเฮบังเกิดสาธาปาสาธาแก่กาแก่คนและเทวดาตั้งหลายและนาหาติเตกาเลในกาลาอันหลวงแล้วยังมีพระตนแก้วมาหาเทนตนหนึ่งเจอว่าเตปามาลัยตนทารงสินสายวิเศษพระก่อไปโดยเหตุอิทธิฤทธิญาณิสายาก่ออาสลายซึ่งบานอันหนึ่งเจอว่ากรรมโพจากกรรมอันอยู่ในเขตตามปานายาตวีมันเป็นที่อยู่แห่งเกี่ยวเจ้าสามพการเหตุการณ์ที่ว่าสังยังมีในวันหนึ่งไซมหาเถรเจ้าเตปามาลัยตนองค์อาเจ้าก็กระกาศไปโซนาโลกเพื่อจะไปโยกเอาฝูงเหตุอันใดสังเกตมือนาเป้าอีสิตัวเจ้าก็เข้าไปโซนยางสำนักแห่งพระยาโยมฮีบานก็มีวันนั้นแหละในเมื่อพระยาโยมมาราธานแล้วยังตนแก้วเตปะมาลัยก็พาสลายแจ้งจอดชาราทุรอตุกานว่าพันเตข้าไว้เจ้าตนบุญมากเจ้าโกโลกจากพระเทศเกตแดนใดมานันจาจุมโปติปากะโตมหาเทนเตปามาลัยก็ขานกำไปเรียวรีบว่าเฮาโลกจากจุมโปตวีเมืองคนมามีกำหาตนาฟงหมูสัตว์อันต้องตกโตดอยู่ในอบายแต่ดีลี
ยมราชาหาพยาโยมมาราก็จริงยกนิวาดวันตาวาคาแด่เจ้ากูผู้มีบุญมากจบชาลาดรู้รอดนั้นว่าเจ้าเมืองดอกจุมปูเขายังดูกระตำบุญมีมากรู้ว่าเขากระตำบาปมีหลายอันจะเตสตานั้นว่าสาตังหลายมวลมากเขาลาขาไว้เมืองคนป่าเอาตนเข้ามาโสมาอยู่ห้องอบายยังมีหลายเรือล้นเขาก็พาดันนาใครป้นจากตกโตดใครสะเวยสุขโสดสำรันด้วยบุญสมปานแห่งพระเป็นเจ้าแด่พองเตอติดนั้นพระมหาเถรเตปามาลายยังพาลงศีลใสสะอาดเจ้าก่อลีลาดไปดูยังฟงโมสัตว์นรกกันต้องโตดมีอยู่หลายโกรธหลายแสนเจ้าก็ไปสู่แดนนรกแปดแห่งอันกรรมหากตกแต่งเป็นไปมีต้นว่าวิตารณีมอใหญ่โลหะคุมพีใจปอดีอุสุตานรกมีขอบเขตสังกตานรกเปรตปูนกลัวตายแล้วกลับกายมาเป็นตัวดังกล่าวเอาเวจีนั้นเล่าสัตว์ร้อนเอาโดยไฟฟองบังเกิดเหือเป็นไปไล่เงื่องรู้รู้ว่านรกเป็นดังเครื่องกงจางสตานรกกาพาแผ่วรอดวิริยานรกขอดสุดปลายเจ้าก็บ่ดูได้แต่สายมีใจมาใครโพดฟงสัตว์นรกเงือพ้นจากบายเจ้าก็กฎหมายสังเกตไว้เว้นแต่โพดบ่ได้เพราะเวรหาภาการยังจะทรมานกรรมวิบากเพราะอนันตริยกรรมหากเป็นนักจักรอไว้ถ้าพระอริยเมตตาเจ้าจะมัทารัตภัยโพธิ์เหือป้นโทษเมื่อไปลุ้นและนาตีนั้นมหาเห็นเจ้าก็ปีเคินไปบ่จ้าสู่สำนักยมมาราชาก็กล่าวว่ามหาราตนฉลาดเป็นใหญ่ในอาบายฟูงสัตว์ลายตกหมู่ทวนนาโกยิ่งใจอันอารมณ์ตกในอาบายยังมีหลายมากล้นเข้าบ่อได้ป้นก็คือพวกกระตำเวียนหาภาการยังรอไว้ถ้าพระตนบานบ่อเศร้าคือพระอริยะเมตตาเจ้าอันจากลงมาโพดปงสัตว์ทั้งหลายและนายามราชาพยาโยมมาราก็ยกมือขาบวันตาว่าข้าแด่เจ้าตนมีบุญมากตนกรุณาฟงสัตว์โลกสาธุดีๆอันหนึ่งผู้ข้าขอสังกรรมขอเมตตาไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมปูเหือเขาเร่งรีบกระตำบุญหือตาหาสาสีนภาวนาอย่าเหือขาดอย่าได้พระมาลาสาอย่าเหือเขาได้ปีกปอกขึ้นมาตีเก่าอย่าเหือมาถ้าลงตกเล่าในอาเวจีเฮือเขาหนีไปไกลหลีกเว้นป้นจากต่างเส้นเข้าสู่อาบายขอนิมนต์พระเป็นเจ้าจงพายแผ่เอากรรมนี่ไปบอกแก่เจ้าจุมปูอย่าเฮือเขาได้กระทำปนาธิบาตอย่าเข้าห้ามนาจแห่งตันหามีใจโมหาโลกงามเอาของตันอย่าได้เล่นจู้จากผัวเมียตนอย่าจู้ร้ายกรรมโสนกรรมสออย่าเดิมน้ำเหล้าล่ออย่าเมาอย่าควรเก่าดาจีตีพรามอย่าใจห้ามดาป้อตีแม่อย่าได้
ตัดไม้สรีมหาโพธิ์อย่าได้มั่งเกี่ยวโกรธเจดีย์อย่ากระทำไรแก่ภิกขุนีกระทำเหือเหลือตีนพระเจ้าออกจงป้ากันพระกอบเหือเป็นหิตานุหิตาป้ากันมันเหือพิจารณาจำเริญเมตตาภาวนายังเอวาทูตังหาก็จักได้เป็นบุญไปแก่กานำไปโสจันฟ้าและนิรปานขอนิมนต์ท่านเป็นเจ้านำเอาความนี้ไปบอกแก่เจ้าเมืองนอกจุมพูริเตเทโรอันว่ามหาเทนเตปามาลัยตนองค์อาจได้ยินคำสั่งพระยายมมาราชาเจ้าเจ้าก็รีบเสด็จมาโดยลวงอากาศก็มาถึงอาวาสวิหารตนถึงวันโลนมารอดลงเจ้าจอดมาถึงเจ้าก็มาเธอเอายางบาดนงห่มผ้าขาดปริมณฑลเสด็จหนไปสู่บ้านโพจนกรรมหันเป็นตีเกยเอาข้าวปีนที่บาดในอาวาสเกหาตีนั่นแลมนุษย์อันว่าคนตั้งหลายในบ้านนั้นเขาก็เปล่าพกเตือนการว่าดูร้าเอาหิ่งใจตั้งหลายเฮยมัดนี้ตันมหาเทนเจ้าตันก็เข้ามาเมตตาจงปากันหาสร้างใส่บาจุคนคนขออาราธนานิมนต์ไว้ก่อนเพื่อบอกเหือผู้ข้าตั้งลายย้อนตั้งการยิงใจลูกหลานเจ้าบ้านเขาก็ออกปากทันหิมนเขาก็ย่อยกเขาใส่บาทอยู่ในหัตถาบาทตามวินัยกองแล้วผู้จบห้องชาลาดก็มาเวนเขาปีนที่บาทปากกันหยาดน้ำหมายตานก็มีวันนั้นแลหาทานในกาลายามนั้นมหาเทนเจ้าตนองค์หาดก็มาเถอโอกาสเจียนจาว่าดุราอุปาสกาอุปาสิกาเฮยจงฟังปากันดาฟังยังกำเฮาจะกล่าวตามตีเฮาได้รับข่าวคำสั่งมหาแห่งโพงสัตตาเหตุใหญ่อันอยู่ในนรกใหญ่น้อยบ่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนยังมีมากเหลือแลเขาก็ปะกันแผ่กรรมมหายังปันตาวงศาพี่น้องอันอยู่ในแห่งห้องเมืองคนขอปะกันมิตาโฟงเพศใหญ่เฮือเขาได้ใจไฟจบบ้านจงมีสาธาตานหาสาสีนฟังธรรมอย่าขาดเฮือได้ใส่บาทหยาดน้ำไปหาโฟงสัตตาเพศใหญ่เฮือเขาได้รีป้นจากนรกเฮือได้ยกขึ้นโซสวรรค์ไปเตรียมตันแต่ไกลโดนตันไทยอินตาเฮือได้ไปปู่จาติวิเศษคือพระเกียรติแก้วจุรามณีสรีมหาธาตุอย่าเฮือได้ขาดชู่วันศีลแต่เตอวานก็มีวันนั้นแลส่วนมหาเทนเจ้าเตปามาลัยกันสังเฮือมนุสากนาเจ้าจุมปุตระวีสันนั้นแล้วเจ้าก็กากาดแก้วไปโซอาวาสแห่งตนก็มีวันนั้นแลตั้งแต่แรกไปนาส่วนอันว่าคนตั้งหลายก็ปาการเว้นจากกรรมหาพาการคือว่าบอกประตามปานาติบาทบ่อคาสาลักของต้านบ่อเล่นจู้บ่อโจไรหลอกลวงไผ่บ่อดื่มกินสุราเมรัยเต่าแต่กระทำกรรมอันดีมีต้นว่าหุตานรักษาศีลเมตตาภาวนา
ไปบ่ขาดปากันใส่บาดยาน้ำไม้ตาลไปหาฝูงสัตตามูเพศเปลือกเขาตั้งหลายได้พ้นจากเขตอบายก็มีวันนั้นแลนานิธิตังขิญาสังวันนาวิเศษอันจะยังมหาเทนเจ้าเตปามาลัยจะดูก็บังคมสมเรเสร็จแล้วเต้านี้ก่อนแลสำหรับพระธรรมเทศนาเรื่องมาลัยโพธิ์โลกก็จบลงไปสัทธาญาติโยมปออุ้ยแม่อุ้ยหลวงปานาอาสัทธาทั้งหลายในเรื่องของธรรมมาลัยเนาะก็เป็นธรรมคำสอนที่เปิ่นได้สอนเอาไว้ว่าอติเตกะเลยังมีในสมัยหนึ่งคำหลวงพ่นไปลาดก็คือเรื่องเรานี้เกิดในอดีตก็มีมหาเถรเจ้าตีทรงฤทธฤทธิยานอิทธิฤทธิยานเจ้าก็ไปพอนรกต่างๆแต่ละภพก็แตกต่างกันออกไปแบ่งแยกตามกรรมให้กรรมมันแต่มูตินักเหล่าเปิ่นก็คืออนมูติกระทำอนันตริยกรรมเป็นต้นว่าอย่างอนันตริยกรรมก็คือฆ่าพ่อฆ่าแม่หาฆ่าทำร้ายพระพุทธเจ้าเพื่อห่อพระโลหิตฆ่าพระอรหันต์ยุสงเพื่อแตกกันและเห็นพิษจากคันลองของธรรมเหล่านี้สถานปาเพื่อไปเกิดอยู่ในหม้อนะหกหม้อนะหกใหญ่อบายตามตีพระธรรมเทศนาเพิ่นได้บรรยายเอาไว้ว่าอติเตกะเลอันรวมแล้วพระมาลัยนี่เพิ่นได้ไปโคดไปพอนรกก็เป็นดีอินูมูสัตต่างๆทั้งหลายพออยากได้เฮือเขาทั้งหลายได้ป้นจากหม้อนะหกแต่ทางนั้นทางนี้ถ้าตามในคัมภีร์นะในชาดกนั้นเพิ่นว่าเมื่อพระมาลัยหันแล้วจะอ่านอ่ะวันก่อนมันนี้ละมีเฮือฝนตกลงเฮือเขาได้คล้ายๆว่าได้ป้นจากความห้อนความทุกข์ร้อนหลังมานในหม้อน้ำหกอ่ะแต่ก็ได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งต่ออันเพราะมีไอ้อย่างที่จะปิดบังกรรมอันนักของสัตว์นรกได้เข้ามาอยู่ยังโคนเขาทั้งหลายเหล่านั้นก็ยังตั้งตนอยู่ในความประมาทเพื่อหู้ตัวก็สายไปแล้วนั่นเองสัทธาก็เป็นเพราะเหตุนี้แหละทำอะไรโพดจึงเป็นธรรมหกหนึ่งที่สำคัญในตามพระพุทธศาสนาของเราที่สอนหัวตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคำสอนหัวตั้งมั่นอยู่ในความดีถ้ามาลายหลังจากที่เปิ่นได้ไปโปรดสัตว์นรกต่างๆแม้แต่พญายมราชเปิ่นก็บ่ใจว่าเป็นใจดำอมหิตอีหยังนะเปิ่นก็บ่สามารถที่จะไปช่วยสัตว์นรกต่างๆเหล่านั้นได้เพราะว่าเปิ่นมีหน้าที่ของเปิ่นจะอ่านอ่ะก็เหมือนผู้คุ้มขังนี่ก่ะมีลำดับชั้นของเปิ่นโดยหน้าที่มันก็จะถามตลอดก่อนหมู่สัตว์ทั้งหลายคนสภาพในอัตภาพต่างๆในภพภูมิต่างๆลงมาติมอนะฮะจะมาพิพากษาเนี่ยเปิ่นพยายามคนทั้งหลายแล้วนึกถึงความดีบางคนมันละนึกบ่ได้อ่ะนึกได้ก็นึกถึงกามิดกามุยกะอย่างที่ไปทำไล่ประหัตประหารคนอื่นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ถามเคยหันวัดก่อนเคยหันอันอะแต่เข้าบ่ถึงวัดไปก็ไปจุเปิ่นไปแตกไปแยกกันเฮียเข้าทางใดก็แตกกันเฮียเป็นบะแลบะเจไปทำอะไรยังเปิ่นบอกเมื่อทำหน้าที่ทำที่อยู่ตั้งนอกนี่เป็นกองเชียงเขาเปิ่นแตกกันเพราะว่าจะเป็นงานหลวงงานหลาดงานในที่มีบทบาทจะแตกกับแบบเนี้ยนะที่มีก็ไปตั้งนอกเล่นนอกสภาประหารหลายๆอย่างหลายอันหลายอย่างในโลกมนุษย์มันสะสมคนเปียกเข้าวัดเข้าวิหารแบบบางเถื่อพระเจ้าพระประธานจำหน้าได้วะก็บ่ได้ญาติโยมหลาดเป็นบทถาม
จำไม่ได้เลยกะตู้เจ้ามีกี่ตนวัดท่านอ๋ออีน่ะวัดกะลิงกะหลาดนี่มีตู้เจ้ากี่ตนจำว่าซะก็อันแน่อันแน่นะเพราะว่าอย่างเราก็อกุศลกรรมตอนนั้นน่ะกรรมบ่ดีบ่งามต่างๆมันปิดบังเอาไว้กึดจะได้ก็ถึงกึดบ่ออกเจ้าพุทโธเข้าใส่ธัมโมเข้าใส่สังโฆนี่อีป่ออีแม่มันก็ถึงเกิดบ่ออกอย่างในขณะจิตติมันจะดับของคนเฮาเนี่ยมันถึงตายเหมือนกันกูคนน่ะบ่ว่าคนหนุ่มคนแก่คนกําเปือกก็คนหนุ่มตายก่อนคนแก่ก็มีเยอะแยะไปของอยู่ในต้องในใส่ตายไปเหี่ยก็มีว่าบ่แน่บ่นอนสักยามสิลังยังยืนยังเปิ่นถึงตัวถามยังใดก็เกิดบ่ออกพระประธานหน้าตาเป็นใดก็บ่ออกผู้เจ้าหยังจําภาษาก็บ่จําได้หูเรื่องไปก็ตามประเพณีไปได้ไปช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้เนี่ยเคยช่วยเหลือสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายเอ้าเมากับกรรมนักเมากับประกอบอาชีพของตนแถมบ่พอเกิดการทุจริตตัวอย่างตัวก็ป้าไปไหนลากไปเข้าปอกลากไปโรงหมอนรกต่างๆแบ่งซอยออกไปวิแปดกลุ่มหลักๆและแบ่งย่อยแถมเอาหลายเนาะจะจับจองอันใดตามกรรมนั่นแหละถ้าป่านากะสัตว์ต่างหลายก็โดนเครื่องยนต์เครื่องยังตัดโดนหอกโดนยังป่าแบ่งไปตกในเหี่ยวเปียวเพิงกะยังสิ่งข้อสามก็พระธาตุทองแดงกะขึ้นเก่าเหนียวกันนะอีกาเล็กซับจิกาดีชั่วรู้หมดแต่บางทีมันอดไม่ได้ก็เพราะเหตุเนี้ยทำจนเป็นนิสัยนะเจว่าทำวันสองวันแล้วของจะอีเมื่อมันเป็นนิสัยแล้วติดจะเป็นนิสัยถ้าสัตว์ฆ่าเป็นนิสัยถ้าบ่ได้ฆ่าบ่ได้ทำร้ายคนอื่นบ่ได้อู้เต่าขวัญนินทาคนอื่นนี่มันผิดปกตินี่นะนั่นอยู่บ่ได้เมื่อเนี้ยอันอย่างที่ทำเป็นปกตินิสัยอันนี้อันดับหนึ่งเลยล่ะไปละจะเฮือละเนิบอะไรอย่างดีๆงามๆมันก็ตึกกึดบ่ออกวันนี้ก็ต้องละไปหลังหลังหลังสถาถ้าทีนี้ก็ยังลักขโมยก็มีเลยมีกงมีอย่างเอาไปกกมันกกอย่างซัดต่างๆร้อนเอาไหม้ด้วยไฟฟองโลลูวะนรกอเวจีมหานรกอันนี้กลุ่มสุดท้ายอย่างพระเทวทัตนะเนาะยุสงแตกกันจากหมู่ไปไหนอะอเวจีมหานรกอย่างเดียวอะต้องหับกรรมอันนี้กรรมเป็นกรรมนักที่จะหมู่แตกกันเนี่ยนะต้องงูมดอะแต่ว่าสามารถยักยั้งห้ามใจไว้ได้อนันตาริยกรรมเฮอเว่นเปิ่นก็เฮอภาวนายังเตวัตถุทั้ง5คือความบ่เที่ยงและนึกถึงละอ่อนที่เกิดใหม่การเกิดก็เป็นทุกข์แก่ตะเจ็บตายก็เป็นทุกข์เหมือนคนโดนจองจำเหมือนนักโทษโดนครับโดนขังก็เป็นทุกข์เกิดตั้งแต่เกิดก็ต้องเปื้อนโคลนเปื้อนเปื้อนหมูดเพื่อนขี้เพื่อนเหนียวผ้าอ้อมบะเดียวเกิดโรคไข้ไข้เจ็บมาแหมก็ต้องไปรักษาเป่าก็ตกยังก็ตกฉะนั้นเพื่อนเฮอและนึกถึงเทวทูตอันจะเกิดขึ้นกับเฮือนเฮาในหลังเนี่ยที่เฮาอาศัยอยู่เมื่อมันมีความเสื่อมไปบ่มั่นคงฉะนั้นก็เอาอัตภาพของเฮาเนี่ยสังขารของเฮาเป็นที่สร้างซึ่งคุณงามความดีสร้างกุศลให้เกิดขึ้นเพื่อล่วงพ้นความทุกข์เหล่านี้พ้นทุกเวทนาการเกิดแก่เจ็บตายดับสัญญาสังขารดับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าพระนิพพานคือเป็นเป้าหมายในพระพุทธศาสนาของเรามาดับเหล่านี้ได้นำตัวเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นอมตะมาต้องเวียนว่ายตายเกิดพ้นจากกิเลสต่างๆพยายมมาบาลพยายมมาพิบาลถ้าเปิ่นก็มีผู้ช่วยของเปิ่นเนาะพยายมมาหลาดอย่างต่างๆแล้ว
เกี่ยวสัตว์นรกเกี่ยวเอาสัตว์นรกไปทรมานไปจองจำน่ะตายนะไม่ใช่ว่าสัตว์นรกบ่ตายนะสัตว์นรกตายตายแล้วเกิดฮะนะเกิดใหม่พุทธขึ้นเอาจนกรรมมันหมดเป็นระยะเวลาต่อใดตามกรรมที่ได้กระทำเอาไว้นะด้วยความประมาทมาอย่างคนมันก็เสื่อมเพราะหยังเสื่อมเพราะบ่ได้ทำคุณงามความดีเอาไว้เสื่อมจากศีลธรรมเสื่อมเหล่านี้เป็นห้องว่าเสื่อมจากสิ่งที่ดีงามเมื่อตายไปก็มีอบายถ้าทำดีก็ย่อมได้ดีมีสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติเป็นตีไปของสัตว์ทั้งหลายที่ได้ทำกรรมที่แตกต่างกันออกไปก็ได้เตเตสนาให้ศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากลางแม่ไหลพาเตจะก็ได้อุทิศไปหาพ่ออาจารย์แม่แปงแก้วมูลพ่อโตแม่ปันพาเตจะเทวบุตรเทวดาเจ้ากรรมในเวรก็ขอกุศลนี้จูจอดหอดถึงตึงยังเรืองวิญญาณเขาทั้งหลายบัดดังนั้นก็มีศรัทธาให้ลาพรบางเงี้ยวเป็นเจ้าภาพทำผูกนี้ตามมหาพลาแม่จันลุงมูลแปลงปัญญากุศลบุญตาลทั้งหลายไปหาโคตรต่อหน้าอุ้มปกยกใหญ่จากที่อยากให้ได้ปราบที่ตุกถึงที่สุขที่ดีมีสุขติภูมิมีนิพพานเป็นยอดสมกับมากรรมพัฒนาของทางเจ้าภาพเจ้าศรัทธาและผลกุศลผลบุญเกิดจากการได้สดับรับฟังธรรมเทศนาของศรัทธาญาติโยมผู้คนอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนั้นก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะอานิสงส์แห่งการตั้งใจฟังการฟังธรรมนั้นก็ย่อมก็เกิดปัญญาทำให้ดวงตาเห็นธรรมได้ง่ายเข้าใจธรรมได้ลึกซึ้งเป็นผู้บรรลุตายเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะครบพร้อมด้วยอานิสงส์แห่งการฟังธรรมนะสัทธาย่อมถึงสุคติภูมิได้ง่ายและเป็นเครื่องป้องกันสิ่งบดีต่างๆเพราะตามดังพุทธศาสนาสุภาษิตตีไว้ว่าสัพพะทานังธรรมะทานังชินาติการเฮือธรรมะเป็นตาลชนะการเฮือทั้งพวงก็เมื่อนยัดยมเฮาได้สดับฟังพระธรรมเทศนาแต่ละท่านเข้าใจสามารถอู้ต่อกันไปได้ในขณะที่พระมาลัยนั่นได้ไปฟังกรรมพญายมมาลาต่างๆขอฝากกรรมมาโดยคนตั้งหลายตั้งอยู่ในความบอกประมาทแล้วก็มาบอกให้เจ้าชมพูทวีปในขณะที่ทรงบิณฑบาตได้เทศนาธรรมในโอกาสต่างๆคนตั้งหลายเหล่านั้นก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสตั้งอยู่ในศีลตอนนั้นมาแรกๆก็คงจะว่าเข้าใจเนาะในศีลในธรรมเป็นจะได้ก็ประมาทอยู่ในการใช้ชีวิตดำเนินชีวิตใช้ยังกายะชาวชมพูทวีปในคณะนั่นก็ในบ้านหมู่บ้านนี้ก็เดิมก็คงจะบอกใครเข้าใจในศีลและธรรมเมื่อพระมาลัยได้เอามาชี้แจงแถลงไขเทศนาเจ้าเมืองชมพูก็ได้เข้าใจได้รับรู้ก็ทำให้สตั้งอยู่ในศีลและธรรมบ่ผิดจริตประเพณีบ่ผิดศีลต่างๆก็เป็นเหตุแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องมาลัยโปรดโลกและเป็นธรรมตีนิยมกันในการอุทิศไปหายังผู้ล่วงลับจริงๆแล้วธรรมนี้เปิดสอนให้คนทั้งหลายให้ได้ตั้งอยู่ในธรรมะตั้งอยู่ในธรรมคำสอนบ่เฮอไปละเมิดซึ่งสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันทั้งร่างกายจิตใจทั้งร่างกายและจิตใจของคนตั้งหลายตัวบ่เพียงแต่เฉพาะของระวังของสัตว์สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกกันด้วยทั้งต่อหน้าและรับหลังด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจฉะนั้นแล้วก็จึงสำคัญอย่างมากที่เขาจะเอา
รัตนตรัยนั่นแก้วสามประการนี้มันเป็นดวงเดียวดวงวิเศษซึ่งมีอยู่สามประการด้วยกันเอามาไว้เป็นตีละนึกเอามาไว้เป็นเครื่องเตือนสติเมื่อตั้งมั่นอยู่ในคุณงามความดีผสมดังกับการเป็นพุทธศาสนิกชนชาวพุทธของเฮาด้วยการหมั่นฟังธรรมการปฏิบัติภาวนาเพราะว่าจะเป็นการทำวัดสวดมนต์การสวดมนต์ก่อนนอนหรือการปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธเฮามีโอกาสไปวัดไปวาฟังเทศน์ฟังธรรมมีส่วนร่วมของกิจกรรมของวัดของชุมชนของโรงเรียนแบ่งขวบแบ่งสะพานแบ่งถนนหนทางต่างใดที่เฮามีโอกาสมีส่วนร่วมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ใดๆเฮาอาสาไปช่วยอย่างบัดเดียวเพิ่นก็มีกลุ่มจิตอาสาตั้งกันมาก็เพื่อเฮือตระหนักถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมแล้วก็จะเกิดอานิสงส์เกิดบุญเกิดกุศลเกิดขึ้นกับศรัทธาญาติโยมเฮาท่านทั้งหลายด้วยบ่เพียงแต่ตีเฮาก็จะเกิดเฉพาะประโยชน์ที่เกิดขึ้นเหมือนกับเท้ามัคควานน่ะหรือพระอินทร์น่ะได้จักชวนกันมิตรสหายถึง33คนน่ะช่วยกันแป้งกว่าแป้งสะพานเตียวไต่ช่วยกันก็จุ่มลุ่มลากันเอาเปิ้นห้องว่ากองวัด7ประการของพระอินทร์เอามาเป็นแบบอย่างให้จริงนะเอากองวัด7ประการเนี่ยเอาเป็นนโยบายก็เข้าท่านะคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยหลายหน่วยงานนี่พูดถึงกันมากแต่การเข้าถึงเนื้อหาคำว่าธรรมาภิบาลเนี่ยบางเถื่อบางคนก็บอกให้เข้าใจก็คือธรรมาภิบาลก็คือการรักษาธรรมนะคะแปลตรงตัวเนาะธรรมก็คือธรรมอ่ะสัจธรรมอ่ะการรักษาเกื้อกูลกันและกันเมื่อตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรมเริ่มจากตัวเขาก่อนเริ่มจากครอบครัวเริ่มจากชุมชนไปถึงสังคมระดับประเทศเพื่อตระหนักถึงความซื่อสัตย์โปร่งใสบริสุทธิ์แต่ก็ควรมีธรรมะอื่นๆเข้ามาช่วยอย่างการมีส่วนร่วมเจว่าเขามีหน้าที่อย่างเขาเนี้ยพอเรื่องของพระอินทร์ธรรมคาวานเพื่อนได้เปลี่ยนช่องอย่างเพราะว่าเพื่อนคนเห็นความทุกข์ของคนมาได้อ่ะเพื่อนได้ทำความเดือดร้อนก็อยากจะเข้าช่วยเหลือก็จักชวนหมู่มิตรสหายมาไขมีความคิดความเห็นไปในทางเดียวกันห้องมีศีลเสมอกันมีศรัทธาความเชื่อยังเชื่อไปในทางทิศเดียวกันก็คุ้มรุมรากันเป็นจิตอาสาเป็นอย่างไปช่วยกันตั้งได้เป็นหลุมเป็นบ่อก็ปั๊บเพื่อเรียบเพื่อเพียงน้ำกินน้ำใจตาใดน้ำห่วงน้ำห่วงน้ำอย่างก็ไปช่วยกันแก้พายุเข้าหลังคาบ้านไผ่ไปตั้งใดก็ช่วยกันซ่อมกันแซมอันเนี้ยเพิ่นฮ้องว่าการมีจิตที่จะคนเฮาจิตสาธารณะจึงกลายมาเป็นจิตอาสากองวัด7ประการมีศีลมีการให้ทานมีการเสียสละมีความซื่อสัตย์หรอมันมีอยู่7ข้ออ่ะสภาทําให้นายมคมนุษย์เนี่ยพร้อมบริวารที่เพิ่นจักชวนกันเนี่ยเมื่อตายไปหมดจากความเป็นมนุษย์ภูมิอ่ะก็ไปบังเกิดเป็นพระอินทร์พร้อมด้วยบริวารครับต่างคนก็ต่างมีวิมานมีนางฟ้านางไข่ไข่ว่านางฟ้าที่คอยปฏิบัติรับใจอีกแล้วเนาะปฏิบัติรับใจพระมัคควานก็เป็นผู้ที่ไข่ไข่มีความเป็นภาวะเป็นผู้นำนักน้อยแล้วพระองค์ก็ทรงธรรมตัวในขณะตียังคนแม้ว่าจะเกิดอันตรายอย่างต่างๆใดๆก็อาศัยธรรมเนี่ยมาแก้ไขเอาธรรมะมาแก้แม้นแต่คนที่คอยอิจฉาว่าธรรมคะมานกเอาจ้างคิดจะเสมอเทียมกับพญาเจ้าเมืองแต่ทั้งๆพญาเจ้าเมืองสั่งลงโทษคล้ายๆว่าก่อกบฏอีหนอคนดีเนี่ยอย่างจึงบ่เป็นตีบางครั้งบางทีอาจจะไปคัดตาคัดแข่งคัดขาไขเหมือนเท่ามคะนายมคะมานกเนี่ยเขากำไปใส่ไฟให้พระราชาสาวพระราชาเอาจ้างหย่อมจ้างก้าหย่อม
ทั้งสืบไปสืบมาจะได้จ้างก็อย่างว่าเป็นอีลูก็เลยเพื่อจ้างน่ะเอาจ้างเพื่อแหมเอาไปช่วยการช่วยงานแหมโอ้ซ้ำดีตบลำบันบำเน็ตบำนาญอะไรอย่างเพื่อต่างๆเอาคนไปช่วยแหมเนี่ยสหายญาติโยมแม้แต่สิ่งสารสัตว์ก็บ่ทำอันตรายอย่างได้ก็เพราะความดีของเพิ่นแน่นอนว่าคนดีอยู่ไหนบางทีก็มีอุปสรรคจะเนี่ยอย่างเนี้ยดีต่างๆมันจึงมีพ่อมาอ่านไขไปว่ามันบ่มีบารมีก็บ่เกิดต้องเอาธรรมะนั่นบางทีเฮาทำอย่างเหนื่อยก็ถอยออกมาก่อนไปตั้งใหม่ตั้งหลักใหม่สำหรับในช่วงนี้ก็เวลามดลงไปในช่วงที่สองก็ปิ๊กมาฟังกันต่อเนาะสถาญาติโยมผิดพลาดประการใดในการเต้นนั่นแต่ทางบ่ต้องขอสุมาอภัยด้วยติพานมาตะกี้นี่ขึ้นต้นในเกาะตาลายเจ้าได้ก็ดีพอทำก็ดีพอเนาะบังคับพร้อมมันเหลียวพร้อมกรรมโอ้อยู่บรรทัดไหนเหี้ยบอกว่าก็ต้องขอสุมาอภัยกับญาติโยมหอดด้วยแต่ก็ขอพักเบรกรายการไม่เพียงต่ออี้ตอนที่สองปิดมาฟังกันต่อเวลา19:30 นก็ขอเจริญปอน อนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมติดตัดติดตามผ่านทางการไลฟ์สดทาง Facebook ด้วยเนอะเฮาก็มีหลายท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นก็มีแม่จันเนาะแม่จันไปงิ้วเข้ามาสดับรับฟังแสดงความคิดเห็นโอ้จาวีรยศสายแปงอันนี้ก็เป็นเพื่อนสหธรรมิกกันอนุโมทนาเนอะก็เป็นการบรรยายธรรมพื้นๆง่ายๆถ้าเป็นธรรมะเกินไปบางท่านก็บ่เข้าใจความเนาะแล้วก็จะได้พักเบรกสักกรรมอนุโมทนาแม่ยุพินหอมมาลาโยมแม่ฟังอยู่ในเมืองเชียงใหม่สัญญาณชัดเจนดีโยมจิรานันทองก่อนอันนี้โยมจากเมกะเนาะโยมหน้าเนาะจากเมกะเนาะแล้วก็แม่จีรพันธ์โมป้อนะโยมแม่ก็ติดตามฟังอยู่ตึงฟังตึงวิทยุฟังตึงในการถ่ายทอดทาง Facebook โดยแล้วก็โยมแม่ใจจือเฟซว่าทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะอันนี้เป็นคำคมเลยเป็นคติทำคำสอนเลยนะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถหน้านอกก็แต่งให้พอดีหน้าในและหน้าที่ต้องแต่งให้มากๆเจริญพรโยมปอบุญส่งหมื่นหาตวยนะโยมบุญส่งหมื่นหาแม่เดือนเพ็ญทิมวางเนาะแม่โยมแม่เดือนเพ็ญก็ติดตามรับฟังอยู่ต่างปากต่างเจริญสัญญาณชัดเจนดีเนาะโยมแม่เนาะอังกุลตาสถานีใกล้หันดูต่างฟังครูบาอาจารย์สายลูกสายตนดูต่างฟังแต่ตอนคณะพักเบรกนี้ก็จะได้ขออนุโมทนากับสถาติได้มาหับห่วมเป็นเจ้าภาพตังวัดตีตังวัดเขาได้อาจจะได้เริ่มในการเทลานวัดเป็นพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายซึ่งใช้งบประมาณตึงมดอยู่งบประมาณถึงมดนะอยู่ 506,000 กว่าบาทตอนนี้ประจัยจะได้ตะใดสักกี่หมื่นอยู่บ่ฮู้นะก็จะเหยะไปทีละเล็กละน้อยเหยะไปทีละเล็กละน้อยตามศรัทธาญาติโยมร่วมทำบุญกันหลัง12เพลงนี่ก็จะเริ่มเทลานวัดละซึ่งก็รวมถึงมดลานวัดวัดดอนจันนี่เวลามันเป็นตีดอนเนาะศรัทธาเวลาฝนตกยังหวานนั่นเนอะเป็นมงเป็นลุมเป็นตีน้ำขังเป็นตีเมื่อน้ำมันขังตาใดที่ใครขู่เริ่มมาละที่ใครขู่เริ่มมาก็กลัวเป็นอันตรายอย่างต่างๆที่จะเกิดขึ้นหัวป้องกันไว้ก่อนมันจะเหมือนเวลาสาธาญาติโยมมาวัดมาหยังก็เลยว่ามีมติกันถึงคณะกรรมการว่าจะเทลานวัดก่อนอาจจะเทลานวัดเตรียมพร้อมที่จะงานปล่อยหลวงฮอตวยวัดประชาลัดตวยก็ได้ประกาศญาติโยมในสื่อต่างๆก็มีศรัทธาติดตาม
เพิ่นก็ได้ร่วมทำบุญมาอย่างวันนี้ก็มีแม่ศิลานายทันพัฒนปริญญานี่โยมแม่อยู่บ้านปังอายวันนี้โยมแม่เพิ่นมาเลี้ยงเพนติวัดถวายเพนถวายเพนแล้วก็ทำบุญตัวห้าเป็นเจ้าภาพสองตารางเมตร200 บาทอันนี้บ้านปังอายพร้อมกับโยมแม่บัวบานอวดผลโยมแม่บัวบานอวดผลกับบ้านปังอายมาด้วยกันเนาะกับโยมแม่ศีลาแล้วก็นายทันรับเป็นเจ้าภาพสองตารางเมตร200 บาทนี่บ้านปังอายโยมแม่เพิ่นรับเป็นเจ้าภาพร่วมตัวก็ต้องขออนุโมทนาในกุศลจิตเจตนาของท่านก็หลัง12 เป็งก็จะได้รวบรวมปัจจัยพร้อมที่จะเทลานวัดต่อไปขออนุโมทนากับโยมโยมแม่คำผงอุ่นบุญตันโยมสมศรีใจบุญทุกท่านโดยติดตามรับฟังผ่านการไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กโอ้มาละโยมแม่เกสินีชัยเทพนี่โยมป้าเกสินีเนาะชัยเทพนี่ฟังจากในเมืองเนาะโยมเนาะฟังจากในเมืองเนาะอนุโมทนาตัวเนอกับสถาญาติโยมผู้คู่ผู้คนผิดพลาดประการใดก็ขอสุมาอภัยซึ่งวันนี้ก็สัญญาณมันไข่รุดเป็นเตื่อทำให้การจัดและการอาจมีอุปสรรคของอาจมีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่วันนี้คิดว่าสัญญาณคงจะผมมีปัญหาเนาะคิดว่าจะฟังกันได้ทั่วถึงกันฮู้ว่าตั้งจังใหม่เป็นจะได้กันห้องเนาะตั้งจังใหม่เดี๋ยวช่วงที่2นี่เดี๋ยวส่งสัญญาณไปตั้งเมโจพอแห่งกรรมก่อนของนายนะหรือนายชินานายสายใจเนาะกําเลขจะเข้ามาห้อมจะเนี้ยสัญญาณลุดว่ะลุดหน้าสื่อเป็นอีหยังโหก็เลยไหนๆก็ใกล้จะเตดทําละเวลาก็ล่วงเลยละคอมก็ดีควบคุมเพลงก็ดีเปิดเพลงธรรมะที่เข้ารายการก็ดีเปิดอันใดก็ดีลิงก็เลยว่าบ่ได้อย่างชักกรรมอ่ะสถาก็เลยบ่ได้โทรชักกรรมมันลุดทับมาได้ก็ลุดทับมาได้ก็ลุดสําหรับนี้ก็ขอพักเบรกรายการก่อนเด้อชักกรรมก็ติมาฟังกันต่อก็ขอเจริญพรเด้อเจริญพรสถาญาติโยมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการธรรมะบันเทิงใจของทางสถานีวิทยุอีกสักครู่เนาะจะเข้ารายการแล้วเนาะก็ขอเจริญพรมายังสถาญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้ติดตามรายการธรรมะบันเทิงใจในช่วงที่2ตั้งแต่เวลา 19:30 น.จนถึง 20:00 น.ติดเฮาได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 18:10 น.ก็ได้ฟังธรรมเรื่องมาลัยโพธิ์โลกก็เป็นธรรมะเป็นธรรมเทศนาพื้นเมืองของเฮาที่มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์โดยการถ่ายทอดเป็นโดยพระมาลัยก็คือเป็นพระมหาเถรเจ้าตนหนึ่งที่ทรงอิทธิฤทธิญาณคล้ายๆว่าทรงอภิญญาก็ได้เป็นตัวประสานระหว่างทุกขติภูมิสุขติภูมิได้มาแจ้งข่าวเพื่อแก่โลกมนุษย์เป็นมนุษย์ภูมิซึ่งเป็นภพภูมิที่สามารถสร้างกุศลคุณงามความดีได้อย่างเต็มที่เทวบุตรเทวดาก็ยังสร้างกุศลได้เต็มที่นะก็ต้องมาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์เช่นบ่ว่าเขาจะทำบุญอย่างก็ตามอย่างเทวดาอาหักต่ำบ้านจองหองเงินบรรพบุรุษเจ้าตีเจ้าต่างอย่างเฮาต่างๆเมื่อหันเฮาทำคุณงามความดีสวดมนต์ภาวนาฟังธรรมะเปิดวิทยุฟังรายการครูบาอาจารย์ที่เป็นแกนสารหมู่นั้นน่ะเขาก็จะอนุโมทนาบุญด้วยเฮาที่เพิ่นก็จะได้บุญกุศลในส่วนการประกาศอนุโมทนาบุญอย่างเดียวแต่การจะทำอย่างเต็มที่ก็ต้องต่อเมื่อในทำในขณะยังมีชีวิตในตอนเป็นมนุษย์ซึ่งหมู่เทวบุตรเทวดานั้นก็แบ่งกันเป็นชั้นต่อไปตั้งแต่จตุมหาราชิกาจนถึงพุ่นชั้นที่6สวรรค์6ชั้นตรงนั้นจะเป็นชั้นพรหมจนถึงพระนิพพานภพภูมิคล้ายๆว่าเทวดาชั้นแรกก็คล้ายๆว่า
อายุใกล้ผู้ปูมนุษย์ที่สุดล่ะเนี่ยเพิ่นก็จะมาปกปักรักษาเฮาครับที่เฮาได้ตานหาเทวบุตรเทวดาอย่าง12เป็งเนาะแน่เนาะครับตานเตบุตรเทวดาความเชื่อของคนเมืองเขาว่าถ้าบัดตานเตบุตรเทวดานี่อันมันจะมาเติงนะเชื่อเฮาเชื่อว่าดวงวิญญาณของบรรพบุรุษหรือคนที่เฮาจะหมายตานไปให้นั่นมันอยู่ไกลบารมีบุญกุศลมันมาฮอดมาถึงก็ต้องอาศัยยังคุณของเทวดาอิทธิฤทธิของเทวดาเนี่ยครับเอาไปฝากไปนำเฮอหรือไปบอกไปกล่าวเฮอเขาเรานั่นอนุโมทนาบุญอีหนอครับเนาะนั่นล่ะแล้วก็แฮมอย่างหนึ่งก็คือเตี้ยบุตรเทวดาเรานั่นน่ะถ้าเพิ่นก็ช่วยปกปักรักษาฮอดด้วยบางเทื่อนำบุญกินบุญตานี้ไปบอกไปกล่าวอีกอ่ะตามความเชื่อบ้านเฮาอ่ะเนาะแต่จริงๆแล้วผู้ส่งผลบุญทั้งหลายก็ย่อมถึงยังเขาทั้งหลายแล้วนั่นด้วยอำนาจแห่งทานศีลภาวนาของคนเฮานี่เองแหละเนาะแต่บางครั้งบางทีเนี่ยการเฮาทานของเฮาเนี่ยมันจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ3อย่างเนี่ยบุญที่เกิดเป็นในพระพุทธศาสนาเนี่ยเฮาทานด้วยรักษาศีลแล้วก็ภาวนาไปพร้อมๆเดียวกันครับก็คล้ายๆว่าได้ตึงกำลังได้ตึงอาวุธได้ตึงแสงสว่างที่จะส่องนำทางมีอาวุธป้องกันตัวก็เปรียบเสมือนศีลเนาะมีไฟส่องนำทางก็เปรียบเสมือนการภาวนาการสวดมนต์การทำสมาธิการบำเพ็ญตบะเพื่อข่มระงับอารมณ์โลภโกรธหลงหรือแม้แต่โลกธรรมที่ต้องเผชิญในชีวิตจิตใจของเรามียศเสื่อมยศมีลาภเสื่อมลาภมีนินทามีสรรเสริญมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กันอันนี้เปิดคล้ายๆว่าโลกธรรมแปดนั้นเป็นชีวิตประจําวันเฮาล่ะที่เฮาต้องปะอย่างน้อยก็ปะกับตัวเก่าเกิดกับตัวเก่าก็มีถึงสุขถึงทุกข์นี่นะอันนี้เป็นเพิ่นเฮาว่าโลกธรรมเป็นธรรมะประจําโลกโลกก็คือที่เฮาอยู่อาศัยนี่แหละแล้วก็โลกแห่งโลกนึงก็คือร่างกายอันหยังที่เฮาได้อาศัยอยู่เนี่ยคำว่าโลกนี่มันมีหลายความหมายด้วยกันทั้งโลกนี้โลกหน้าด้วยหรือว่าโลกนั้นเป็นที่อยู่ของสัตว์ด้วยนั่นอย่างในความเป็นมนุษย์นี่ก็มีเดรัจฉานแล้วก็มนุษย์นี่เนาะถ้าเป็นโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์นี่นะหรือว่าอยู่ด้วยกันนี่ล่ะถ้าเป็นโลกอีกในความหมายหนึ่งก็คือเป็นภพภูมิต่างๆนั้นแล้วก็ประเพณี12เป็งก็ใกล้เข้ามาเนาะตรงกับวันศุกร์12เป็งปีนี้วันศุกร์ที่29 12เป็งก็คือเดือน12เหนือ15ค่ำเดือน12เหนือนั่นน่ะก็ท่องว่า12เป็งนั่นล่ะครับอันนี้จะโยมพิบาลเข้ามาละปล่อยมาละกะศรัทธามันก็เริ่มตั้งกันเข้าขันน้ํามาละถ้าวันนั้นแต้ๆบางเดือนบางวัดยังศรัทธาหลายหลังคามาทีเดียวก็จะมันก็เปิ่นห้องว่าบางเถื่อเกาะเวลามันในพระวิหารมันจับก้อนนักเถื่อศรัทธามาหลายเนาะบางวัดก็ทุตเจ้าพระเนนหลวงพ่อหลวงปู่อยู่ตนสองตนสามตนเนี่ยศรัทธาหลายกระลังของวัดต้านก็เป็นต้านอย่างก็ครูบาอาจารย์ถ้าแล้วฟังเตะเป็นต้านแบบโกยบิบะเต้าโบเป็นยังไงอ่ะแบ่งเป็นปุ่นเป็นปุ่นมาล็อกงอกแงกอาปันทะอาปันถุงหนึ่งปัจจุบันยะถาเตียหนึ่งแหมหนึ่งก็ยะถาเตียหนึ่งแหมอันก็ยะถาเตียหนึ่งการกำถุงครับถ้ามีออกซิเจนได้ใช่ที่จริงเขามีอยู่ที่เขาผ่าตนาอยู่ละคำว่ายะถาเป็นก่อห่วงน้ำที่ย่อมยำยังสมุดมาสมุดเฮือเต็มชั้นใดตานที่เฮาเฮือไปก็ข้อเฮือเปรียบเสมือนห่วงน้ำที่ย่อมยังทานต่างๆของเฮาเฮือสมบูรณ์เหมือนน้ําหลายๆเส้นน่ะน้ําแม่ต่างๆน้อยๆมันก็เปาะลงมาหาสู่สมุทรก็ขอให้ทานเฮาทั้งหลายเนี่ยขอให้เป็นอย่างอ่ะเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญน่ะส่องสว่างอย่างอันน่ะย่อมถึงแก่ญาติพี่น้องของเฮาทั้งหลายเพิ่นก็ตึงเพิ่นตึงความหมายเป็นใจอีบางคนบ่ฮู้ความหมายก็เลยบ่เข้าใจในการเฮือทานก็เลยนักการกันเข้านี่นะน่ะก็คือที่จริงการเฮือทานก็ว่าจำกัดกาลเวลาแต่ว่าคำว่า12เป็งถ้าเฮามาระลึกถึงอีหยังที่สุภาษิตว่าสาธุรูปนังอีกะก
แม่ตัลญะญูครับกสัตตเววโลทิตปาานังอ่ะกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีเมื่อเขาเกิดความนึกคิดอีเนาะบางเถื่อเขาบ่ได้นึกได้คิดไปก็ด้วยหน้าที่การงานอาชีพอย่างต่างๆเฮากับลูกกับหลานเมากับอาชีพเมากับตรงกับนายอ่ะถ้า12เป็งเขาฮู้ล่ะเออแต่12เป็งละอย่างเขาฮู้โดยอัตโนมัติอ่ะว่าฮู้โดยความเป็นคนเหือด้วยอ่ะหรือแม้แต่บัจเจคนเหือคนทั่วประเทศเนี่ยคนทุกภาคอ่ะเพิ่นก็มีประเพณีที่จุดประสงค์เดียวกันแต่การจัดศาสนพิธีอาจจะวาระที่แตกต่างกันพ้องลักษณะการเฮือก็แตกต่างกันพ้องแต่ก็เพื่อบรรพบุรุษเฮือญาติกับญาติพี่น้องของตัวเก่าอย่างอีสานก็เข้าประดับดินผ่านมาละนะต่างเรื่องของกาละก็คือเวลาต่างกันในเรื่องของรูปแบบจะแตกต่างกันยังได้ก็ตามท้ายที่สุดก็คือการอุทิศเฮือบรรพบุรุษเนี่ยหมู่ญาติพี่น้องสัมภเวสีต่างๆและภาคต่างผ่านมาแล้วเนาะตุ๊ดสาดอ่ะตุ๊ดสาดนี่ผ่านมาละผ่านามาาเป็ลนะปีเดี๋ยเวรียกบร้อยของน้องเนี่ยนะครับปีนี้ของเขาจะล่าแล้วเปิ่นครับถ้าจะล่าล่ะยังเข้าภาษาบางประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นบ่ออกภาษาแล้วนี่ ประเทศเพื่อนบ้านตังเข้ามาจังตุงนี่ออกแล้วเนาะออกแล้วกะออกภาษากันเฮาล่ะก็เป้าหมายเดียวกันลักษณะการพิธีกรรมบางเตื่อนี่ก็แล้วแต่แต่ละถิ่นความเชื่อแต่ละถิ่นเปิดก็ถึงว่าศรัทธาก็พร้อมด้วยปัญญานั่นแหละดังนั้นน่ะการเฮือดตานศีลเข้าหน้าก็ต้องควบคู่กันไปอยู่ที่เฮาเจตนาก็ยอมถึงขอเฮือยึดเอา3อย่างเนี่ยศรัทธาญาติโยมตานเนี่ยศีลเนี่ยภาวนาก็เกิดจากอย่างก็คือการละการเจริญละอย่างใดขันละนี่ก็คือเว้นจากอกุศลกรรมแล้วก็ป้องกันบ่ให้อกุศลกรรมนั้นเกิดขึ้นในจิตในใจของเฮาเฮาเจริญก็คืออย่างก็คือเจริญในความดีเรียกว่ากุศลกรรมก็คือความฉลาดในการทําบุญบางคนอาจจะบอกว่าบุญกุศลอย่างคําว่าบุญกุศลนี่มันเป็นอย่างใดบุญคืออย่างกุศลคืออย่างที่จริงมันเหมือนกันนะก็คือการที่เฮามีความสุขใจเฮาได้เฮือดตานบุญก็คือความสําเร็จนะแต่มันสําเร็จต่างกันคล้ายๆว่าถ้าบุญเนี่ยก็เปรียบเสมือนเปิ่นยกตัวอย่างเสมือนง่ายๆอย่างเปิ่นถ้าลกหญ้าอีเนาะครับมันเตื่อหักมันหมออกอ่ะก็คล้ายๆว่าเขาป้องกันความบ่ดีอ่ะถ้าเขาเว้นจากการทําบุญนั่นมันน่ะบางเตื่อบุญก็ต้องเข้าใจในการเฮือดตานนะบุญเกิดจากการฟังธรรมก็ได้นะบุญเกิดได้หลายๆทางด้วยกันตามศีลภาวนาไงก็เพื่อบ่เฮือกิเลสมันมีอำนาจเหนือจิตใจเฮาโลภโกรธหลงบ่เฮือมันมีบ่เฮือมันได้ปิกได้ฟื้นเกิดขึ้นแหมก็คือเพื่อระงับป้องกันเหมือนเฮาเอายาไปคุมหญ้าบ่เฮือมันใหญ่อีกอ่ะถ้าหญ้ามันขึ้นเฮาก็ตัดเนี่ยถ้าเฮามันตัดมันทําบุญหญ้ามันก็ขึ้นกิเลสมันก็ขึ้นโลภโกรธหลงในตัวเฮามันก็จะขึ้นติ๊กๆแต่ว่าถ้าเฮามันน่ะแต่ว่ามันเกิดก่อมันก็เกิดอยู่เลยๆกิเลสของเฮาเพียงแต่ว่าเฮามันเกินความเป็นคนเกินบ่เฮาไปผิดศีลผิดธรรมตีมันเหนือมันเกินจากปกติวิสัยของคนน่ะไปผิดศีลผิดธรรมอ่ะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนคําว่าบุญนี่แหละแต่ถ้ากุศลเนี่ยเฮามีความฉลาดเว้ยต้องมีความฉลาดศรัทธาจึงบวกด้วยปัญญาฉลาดในที่นี้คล้ายๆว่าถ้าเป็นกุศลนี่เปรียบเสมือนลกหากมันออกมาเลยมันต้องไปตัดมันต้องไปคุมยาคุมมันก็ออกลกหากมันถอนหากออกมาคล้ายๆถอนความบ่ดีต่างๆไฟคือราคะโทสะโมหะอกุศลทั้งหลายถ้ามันออกจากตัวของเฮาเป็นห้องตันนะอันเนี้ยมันต่างกันอีกส่วนมากบ้านเฮาก็เลยห้องติดปากกันว่าบุญกุศลบุญกุศลถ้าบุญก็คือถ้าเฮาบ่มันเจริญเนี่ยมันก็เหมือนกิเลสมันช่วยคุมกิเลสบ่คือเพิ่มบุญทําให้มันอยู่ในพอดีความพอดีอันนี้เฮาว่าบุญแต่ถ้ากุศลนี่คือเอาออกเลย เอาออกคือมันได้เกิด
ก็คือมคัรนับมีนมีละและเจริญก็คือถ้าเจริญนี่ก็คือทําความดีเพื่อเพิ่มขึ้นความดีได้ที่เฮาได้ทําเพื่อทําความดีเดิมที่เฮาทําอยู่ก็คือเจริญมันไปเสมอต้นเสมอปลายสัมมาชีวิตตาทําตัวเสมอต้นเสมอปลายมีความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยบ่ไหววันไหวมันเป็นศรัทธาดอกไม่ไหวบ่บ่เอาความเชื่ออื่นๆนอกศาสนานอกหีดนอกห้อยเอามายึดมาถือจนเกินงามตัวบางเตื่อนะมันเตื่อก็หันเกินงามไปก็มีอันยังว่าเอาไปโตดผีโตดช้างกระเปิ่นโตดเจ้ากรรมในเวรบางทีตัวเขานะเป็นเจ้ากรรมในเวรเองทําเองแต่ไปโตดผีโตดช้างยังสุขภาพบ่ค่อยดีโอ้ผีเนี่ยเห็นก็ก็ยังบ่พอกูแรงหยอกเล่าวัวนะไปหอมเป็นเปิดไปเหลืองมาตัวผีเนี่ยเอ้ยอ่ะว่ามันใจอ่ะบางเดือกต้องหาเหตุหาผลตัวคนเฮานี่นะไม่ไหวยังก็โตเจ้ากรรมในเวรกดผีตัวสามคนบ่ฮู้เรื่องสักอย่างโอ้เป็นว่าจีกรรมทําละเอาเข้าเนี่ยกรรมวาจาน่ะเริ่มเกิดละเดือดฟ้าเดือดฝนเดือดเทวดาต่างๆอ่ะเอาเมียกับมนุษย์เอาเข้าเปิงอย่างนิทานอีโซปดีว่าอะหยังก็จะเปิ่นเลือกอันน่ะเลือกเจ้านายอ่ะครบดักนายครบดักนายเอาขอนฮือก็บ่เอากะฮือก็ขอมเอาไก่ส่งหยังฮือแหมน่ะส่งขอนฮือก็บ่เอาเอาเข้าพระเจ้ากายเนี่ยพระเจ้าเดือดเทวดารําคาญส่งนกกระสาเงียบกินให้ถึงหมดเรียบร้อยมันเด่นเอี้ยมันอย่างเอี้ยอันมีหลายอย่างนะก็คือเจ้ากรรมในเวรถ้าเป็นคนเฮาเดียวนี่อันถ้าจะฟ้องไปหลายคดีนั่นเนาะครับเนาะถ้าฟ้องหมิ่นประมาทเป็นหลักของกะถ้าเป็นโลกมนุษย์เนาะเนี่ยเหมี่ยงกระโดดฆ่าครับหมิ่นประมาทบ่ฮู้เรื่องกระโดดเฮาหมดอย่างแบบพืชหาเฮ็ดหาผลแต่ถ้าในภพภูมิอื่นๆที่เจ้ากรรมในเวรในอดีตนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งอยู่แต่ว่าใจทั้งหมดนะศรัทธาครับอันนี้เขาก็ระลึกเอา3อย่างนี่แหละเนาะการเฮือทานเขายอมถึงทานบริสุทธิ์เนี่ยสิ่งที่เขาวัตถุทานบริสุทธิ์บุคคลบริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์เจตนาเขาบริสุทธิ์ย่อมถึงแน่นอนศรัทธาจะตานหมู่ตานรวมก็มันถึงอยู่ติดเจตนาเขาครับนั่นแหละเหมือนกับนางวิสาขาถวายตานบ่วัดเอาปุ่มมาได้ล่างอย่างนักแต่นักว่ายังไม่เดียวเก่าอ่ะแต่ว่าบ้านเฮาก็อาศัยหีดห้อยก็รักษาเอาไว้แต่บางครั้งบางทีก็เฮือมันพอกาละพอเวลาตวยเนาะพอเวลาตวยเดี๋ยวเฮาจะทําพิธีในพระวิหารกาจะทําพิธีอาจจะล่าจะสควายบ้องผ่องคนก็จะไปการไปงานนี่มันก็รักษาเวลาอันนี้ก็สําคัญตอนนี้ก็จะได้รับสายหน้าใหม่เนาะ0963458026เน้อ0963458026พอดีวันนี้ไม้ตัวเดียวนี้สลับเข้าสลับออกไม้แห่มตัวลุไปแห่ละสถาสุมาไว้ด้วยเดี๋ยวไปเฮอทุกปีเดชเปิ่นซ่อมไม้เมลุนสายนี้จากตังใดมาละเจริญปอนไอ้ค่ะสะกดจากตังใดโยแม่จากตังใดแม่อุ้ยเฮือนเนาะนี่เนาะรุดไปแห่ละได้ยินละได้ยินละติดละแม่ฟังบัดนี้ฟังวิทยุเนอะฟังในมือถือเพียวนะยังไม่เลื่อนสันต่อเหือลำบากเจ้าอ๋อแม่เลื่อนสันต่อเนาะเพราะว่าไม่เหือนี่อ๋อแม่เหือนแม่น่ะกะแม่เหือนสันต่ออนุโมทนาสายประจำครับสายประจำเจริญปอนแม่อนุโมทนาเนอะ0963458026ทางวังเหนือแม่เฮือนแสนต่ออีเนาะครับ0963458026ท่านใดโทรบัตรการก็โทรเข้ามาใหม่เนาะโพสต์ใหม่เวลาตอนนี้19:47จนถึงเวลา20:00เหลือมกว่า13 กว่านาทีที่จะได้รับสายสนทนาธรรมกับสถาญาติโยมโทรศัพท์เข้ามาอุจากันได้เนอะท่านใดโทรบัตรติดก็ตักตายกันเอาไม้มาละสายนี้จากทางเจริญปอนโอ้ยมป่อบุญธรรมอนุโมทนากันเตดกันทำห่วมทำบุญตีมาพระศรีสองเมืองเนอะ
อนุโมทนาสาธุสาธุยมปอกกับยมแม่รัตนาเนาะคำฟันยมปีเลยเนาะครับสาธุสาธุเน้อยมปอกครับไปจ้าครับเจริญพรอ้าวซ้ายต่อสวัสดีครับเออรู้เห็นละแม่ไรเออติดหรือยังแม่ไรเดี๋ยวเน้อเออบ่ติดเด้อเดี๋ยวติดแต่เอาไม่เอาไม่ครับเวลายังมีอยู่วันนี้เดี๋ยวต่อสายให้แม่ไรแล้วติดก่อนโทรมาครับเออมาได้ทำนอนคงเหลืออีกวะไม่เติมตังค์ด้วยลืมเปลี่ยนซิมได้เติมสตางค์ละไว้สักกั๊มหน่อยครับเนาะลืมเปลี่ยนซิมใจเงี้ยครับเดี๋ยวเธอซิมหนึ่งเนาะ0963458026เนาะสถาติโทรเข้ามาอนุโมทนาติดติดตามผ่านตังไลฟ์สดตังเฟซบุ๊กโดยทุกคนทุกท่านไลฟ์สดก็ตังเฟซบุ๊กก็มีหลายอยู่นะสถาบ่ได้อ่านชื่ออันนามหัวเตือต้องขอสุมาอภัยด้วยเจริญปอนแม่ไลเนอร์ติดละกำนี้นะโอ้ติดละอันไหนว่าอาจารย์มาที่ไหนอาจารย์มาไม่รู้จักอาจารย์มาไม่รู้ตะกี้มันสัญญาณมันมีปัญหาสัญญาณมันตัดแต่ว่าสัญญาณมันบ่ดีครับบ่กล้องต่อสายมันตัดอะแม่เจ้าไปถามว่าแม่เนอร์เรียบร้อยอนุโมทนาขอสมกำมักกำผาตนาเนอร์อนุโมทนาด้วยนะครับไม่ไรครับสาธุสาธุแม่เจริญพรได้หลาสักกรรมเนี่ยได้หลาสักกรรมสัญญาณมันยืดไปเนี่ยสัญญาณบ่ดีสักกรรมครับตุมาอาภัยโต้ยนะครับอนุโมทนาสวัสดีครับถึงแม่ลาพรด้วยเนาะแม่ลาพรมันก็ฟังอยู่นะแม่ลาพรรอมีโอกาสมีจังหวะเวลาก็จะได้ไปเยี่ยมเพิ่นเนาะแล้วแม่ลาพรเพิ่นไปรักษาตาอีกอ่ะได้ยินแม่เพิ่นว่าอันนะนโมทนายมแม่อุไลวันโตยนะยมแม่อุไลวันสันติการรับฟังผ่านทางการไลฟ์โซตาง Facebook นะ0963458026ยมปีอ้อมเจริญปอนเด้อยมปีเนอเจริญปอนยมปีตวยเจริญพรสายต่อไปเออวางไปเหี้ยล่ะสิถ้าจะไม่แก้วไม่แก้วโทรมาเออโทรมาเหี้ยกรรมเดี๋ยวแต่วางไปเหี้ยเอาใหม่แม่เมื่อไทยกดวางไปก่ะเอาใหม่เอาใหม่สายนี้จากกลางได้เจริญพรติดแล้วเนอ103ตั้งไปแม่เออมันอย่ามาคิดวันนี้รุดกะค่ำสัญญาณบอกใครดีก็สัญญาณบอกใครเสถียรเนาะสัญญาณมือถือนะครับสัญญาณมือถือบอกใครเสถียรต่อใดเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่0963458026อ่ะให้กับอุสคาไปเลยเนาะอุสคาญาติโยมเออพระเจ้า ประกาศอนุโมทนาโยมแม่เป็นก่อนมีแม่บัวบานวัดผลแล้วก็โยมแม่ศีลานายทันพัฒนปริญญาอันนี้สถาบันปังอายโยมแม่บนติดตามภาพฟังตลอดรายการธรรมะบันเทิงใจโยมแม่บนมาทำบุญเลี้ยงเพลติวัดพระเจ้านะมันได้รวมทำบุญกับวัดดอนจันทร์ที่วัดเฮานั่นจะเทลานวัดหลัง12เพลงนี่เองโยมแม่เปิ้นก็ถ้าเป็นเจ้าภาพเทลานวัดแม่บัวบานอดผล2ตารางเมตร200บาทแล้วก็แม่ศีลานายทันพัฒนปริญญา2ตารางเมตร200บาทอนุโมทนาคุณไปเนอร์ดีเปิดมาเลี้ยงเพนพระสงฆ์สามเณรวัดดอนจันทร์เจริญปอนอาจารย์เจ้าแม่ฟังอยู่เด้ออาจารย์ตั้งได้แม่แสงล่าเนาะแสงล่าวังเจริญเจ้าโยมแม่แสงล่ามาแล้วเข้าใจดีเจ้าเข้าใจดีเนาะแม่เนาะเจ้ามันวังเจริญโอ้ทุกข์มากจังใจเนาะสายประจำเนาะแม่เนาะสายประจำสายเดิมครับเข้าความมันตันอันนี้ก็แล้วอ่ะเสร็จพอดีแต่แม่เจ้าชัดเจนดีเนาะยูแม่เนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าฝนตกวันนี้ดีละดีละดีละแม่ถ้าฝนตกมาชัดเทพบ่ตกแม่
อย่างละวันนี้จวันนี้วันนี้นะอนุโมทนาตัวเนอะสาธุสาธุขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านตัวน้องไหนตัวเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีครับเจริญพรครับอนุโมทนาโยมเรโนชัยวงศ์เนาะโยมแม่เรโนชัยวงศ์ถ้าฟังอยู่โยมแม่ก็ฟังประจำแล้วก็โยมหน้าหน้าอ้อยตัวจากเมกะตั้งเมกะโดยสเก็ตฟังนะครับเนาะเมกะโดยสเก็ตฟังกันหลายนะเปิดฟังอยู่เนาะครับเนาะทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กเฉลิญป้อนแม่แก้วเนอะเฉลิญป้อนแม่แก้วสัญญาณเป็นได้พ่อแม่อย่างก็แม่ชัดเออมันนั่นอ่ะสัญญาณมือถือนะแม่งานเป็นตาสัญญาณมือถืออ่ะขี้รุดขี้หายเนาะครับเนาะวันนี้รู้สึกรุดตะกี้ก็โทรหาในโทรหาในปุ๊บเออรุดว่ะรุดตึงรุดตึงโทรศัพท์รุดตึง YouTube อ่ะช่อง YouTube ก็เลยได้ใครถอดสักกรรมดีละติว่าตั้งวิทยุสถานีถึง2สถานีนี่มาปกตินะแม่แก้วเนาะตอนนี้แข็งแรงดีเนาะแม่แก้วเนาะแข็งแรงดีละเงาดีละดีละตั้งเชียงใหม่ชัดเจนดีเหมือนกันตั้งแม่กะโดยสเก็ตก็ติดตามกันหลายคนหลายท่านเนาะอนุโมทนาแม่แก้วแต่เนอจากบ้านใหม่วังเหนือบ้านใหม่ครับสาธุครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นปอนอ้าวฮะสาธุครับเป็นตัวน้าอ้อยบอกว่าตั้งจังหวัดชัดเจนดีตั้งเมกะตั้งเมกะชัดเจนนะครับคนหลายท่านก็โทรศัพท์เข้ามากันได้ด้วยถ้าคล้ายกันธรรมดากันเองกันเองตามสโลแกนฟังอย่างก็ไหนฟังสบายสบายสบายชิวๆไหมกะธรรมะบันโอจาระสะเพหิระธรรมะบันเทิงใจฟังสบายสบายสไตล์ชิวชิวนั่นแหละครับโอ้แม่กุ้งเนาะแม่กุ้งก็ฟังทางไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กล่ะแม่กุ้งตีภาพเป็นเจ้าภาพเทรานวัดแต่ติดอ่านจืดไปตะกี้นะแล้วก็โยมแม่ก็มาถวายเพลงติวัดด้วยอนุโมทนาด้วยเนอะเจริญปอนสายต่อไปติดแล้วเนอร์ตั้งปลาย8103ติดแล้วเจริญปอนติดแล้วเนอร์จากทางใดเออเงียบปิ้งเงียบปิ้งเหี้ยนั่นน่ะสัญญาณโทรศัพท์เข้าโอ้เลยครับครับสัญญาณวันนี้หาบดีเนาะครับเนาะสัญญาณทางโทรศัพท์นะครับสัญญาณอันนี้โทรศัพท์สัญญาณถ้าจะว่าเป็นตาฟ้าตาฝนก็ไม่ใช่เนาะครับเนาะฝนก็บ่ตกแม่นละโอ้เป็นตาอันหยังคงจะอันเนี้ยสัญญาณมือถือเนี่ยประเดี๋ยวมันจังคับคล้องกันหลายปีนะแต่ก็ปกติสถานีเฮามาปกติกันมาปกติสัญญาณชัดเจนบอกว่าจะเป็นตังแม่คาจันโมเดิร์นเรดิโอ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ของโยมปอนัทวัฒน์โยมแม่ธิติรัตน์พรหมินทร์ที่ได้ถวายเวลาในการจัดรายการและก็พิงสัญญาณไปที่ 98.75 เมกะเฮิรตซ์วัดห้วยตองซักเรดิโออำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่และตังสถานีคลื่นเสียงขาวทุกสถานีที่ได้รับลิงก์สัญญาณไปเอาโทรกันเข้ามาเนอร์0963458026เหลือเวลาแห่งบันนักแล้วเนอร์ชะตาชะกรรมนี่เกาะได้พักรายการหมดเวลาแล้วจะเป็นรายการครับต่อไปในช่วงเดิกเนาะครับเจริญปอนติดหรือยังมาละไม่จ้าโอ้เดี๋ยวว่าไปแม่วิ่งเฮือนน่ะเนาะรอบสองก้าแม่จ้ารอสามสี่รอบแล้วมันตัดตะกี้อ่ะนั่นเนาะแปลกๆนะฮับแล้วนะแต่มันบ่มีเสียงนะแม่เออรอบนี้ติดละนั่นมันมีเสียงครับพี่ลุงแม่ด้วยนะครับสวัสดีครับจ้าชัดเจนดีการชัดเจนดีครับดีละดีละสาธุสาธุครับแม่ชัดเจนดีก็ดีแล้วครับอนุโมทนาครับขอบคุณครับ
จารย์ปอธรรมะสวัสดีสวัสดีครับครับสายครับได้หนอบเจริญปอนจากต่างได้วันฝาเจ้าท่านครูเจ้าจากต่างจากต่างได้โยมแม่แม่ป้าคงหนองยังว่าเป้าเนี่ยจ้าอ๋อแม่นิดเนาะแม่นก็แม่แม่นิดบ้านปงหนองสัญญาณเป็นได้แม่ตั้งสถานีเฮาชัดเจนบ่ชัดเจนเจ้าโน่ดีละดีละดีละบ่ตกโยมแม่ตั้งพุทธเหรอแม่ก็บ่ตกเจ้าแต่ก็มันก็บ่พอฮ้อนนะวันนี้แต่ว่าแต่ว่านี่ฮ้อนน้อยเฮ้ยแต่ว่าฮ้อนวันนี้ยังเป็นน้อยบ่ฮ้อนเนาะเหมือนกันเหมือนกันโยมแม่รักษาสุขภาพอากาศหน้าฟ้าหน้าฝนเนาะไปฝนต้นเรื่องสำคัญนะครับเนาะอนุโมทนาครับขอบคุณครับพรสวัสดีครับอีกหนึ่งสายเนาะใหม่ๆกันนี่แล้วเนาะครับก่อนจะจากมานี่จากตั้งได้โอ้ซาทาวันสันบ่เมานี่ก็เสียงไข่หัวมาล่ะโยมแม่สายบัวนึกว่าปกติแล้วเออแม่สายบัวว่าแม่หยังก็แม่น่ะแม่แม่น่ะกะแล้วบ้านวังจะเออแม่สายบัววังเจริญอีเนาะบ้านสันบ่เมาโอ้เวลาก็มาหลวดมดพอดีโยมแม่อนุโมทนาเป็นเนอสวัสดีจ้าน้องไม้ขอทุกท่านอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกุ๊กๆเนอรักษาสุขภาพกันด้วยขอสุขภาพแข็งแรงเจริญด้วยอายุวันหน้าสุขาภละปฏิภาณทานสารสมบัติเหมือนกันกุ๊กๆทุกคนการแสดงพระธรรมเทศนาวันนี้พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงไว้เพียงตอนนี้เอวังก็มีด้วยประการฉะราชนี้เจริญพรสถาญาติโยมทุกขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีกันใหม่อาทิตย์หน้าครับ เจริญพรอนุโมทนากับสถาญาติโยมที่ติดตามทางต่างกันไล่สดไปเนิ่นที่ติดตามต่างไล่สดต่าง Facebook และก็เพจธรรมะบันเทิงใจซึ่งวันนี้ก็บ่ได้ลิงก์ไปต่าง YouTube สักกรรมเพราะว่าสัญญาณมันขัดข้องนะก็ต้องขอสุมาอภัยตัวก็ติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันจันทร์และวันอังคารเวลาเดิม 18:10 นจนถึงเวลา 20:00 นขอใช้โอกาสนี้บอกบุญมายังคณะสถาญาติโยมทุกท่านซึ่งก็เป็นกิจกรรมของทางวัดดอนจานประจำปีและก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นก็คือวันที่5พฤศจิกายนวันที่5พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันอาทิตย์หลังออกพรรษาได้1อาทิตย์ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์พอดีเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านและเอกละอ่อนเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและสถาญาติโยมปลุงแม่ป้าบ้านไกลเรือนเคียงบ้านไกลบ้านไกลเหนือใต้ตกออกมาร่วมบุญร่วมกุศลในการส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองและห่มผ้าพระธาตุในวันที่5พฤศจิกายน2566ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของทางวัดซึ่งได้ยึดเป็นมติเป็นจัดเป็นประเพณีประจำปีหลังออกพรรษา1สัปดาห์ตรงกับวันอาทิตย์เมื่อใดวัดดอนจันทร์ก็จะส่งน้ำพระธาตุเจดีย์ชเวดากองจำลองในวันนั้นซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่5พฤศจิกายน2566และประเพณีนะประเพณีปล่อยหลวงมันห้องว่าปล่อยหลวงเลยเนาะปล่อยหลวงปล่อยหลวงหรือฉลองสมโภชเจดีย์ชเวดากองจำลองซึ่งสร้างมาได้อยู่3ปีละสถาตามที่เฮาท่านทั้งหลายได้ฮู้กันว่าเฮายกชัดยกชัดไปบรรจุพระธาตุอย่างไปเสร็จสับเรียบร้อยก่อนในช่วงของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาก็เลยย่างไป3ปีมาปล่อยหลวงเอาปี67พร้อมกับศาลาการประเรียนศาลานาบุญพร้อมกับเสนาสนะตังวัดและล่าสุดนี้ก็จะได้เทลานวัดหลัง12เป็งก็จะมีงานปล่อยหลวงวันที่21ถึง24
สาวเอสนี่ตันสาวเอสนี่ตันตรงตันอย่างสาวสองสาวสามสาวสี่นี่ก็จะแต่งสาวสองนี่แต่งดาสาวสามสาวสี่นี่ก็เป็นปอยหลวงศรัทธาต่างอำเภอต่างวัดต่างวาต่างตำบลต่างจังหวัดก็มาห่วมกินตานกันในวันที่สาวสามสาวสี่วัดเข้านะก็บอกบุญศรัทธาทุกท่านเจริญพรญาติโยมผู้คู่ผู้คนอยู่ดีมีสุขรับดีนอนดีฝันดีก็ขอธรรมะสวัสดีมายังทุกคนทุกท่านก็ขอเจริญพรสวัสดีครับ